หลายๆคนอาจจะคิดว่าเกมครับเปรียบเสมือนดั่งประตูที่ใช้หลีกหนีจากโลกความเป็นจริงได้รับความสนุกความบันเทิงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่สำหรับชายที่ชื่อไรอันฮาร์ทครับผู้ชายคนนี้สื่อบันเทิงเกมได้เปลี่ยนชีวิตเขาจากสถานะของคนไร้บ้านแถมเคยได้รับรางวัลกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดด้วยเรื่องราวของผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้โซเซฟมาเล่าให้ฟังกันครับไรอันฮาร์ทครับเป็นชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในลอนดอนนะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นของวงการเกมของเขาเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี1989ครับตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าฐานะบ้านของไรอันเนี่ยถือว่ากลางๆนะไม่ได้ยากจนแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยเป็นพิเศษอะไรมากมายนะฮะซึ่งมีอยู่วันนึงครับที่คุณแม่ของไรอันเนี่ยติดธุระมากๆเลยจะต้องปลีกตัวหนีออกจากไรอันไปก็เลยตัดสินใจครับพาตัวของไรอันเนี่ยไปที่ร้านเกมอาร์เคดครับซึ่งต้องบอกว่าคุณแม่ของไรอันเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องเกมอะไรเลยครับแต่ว่ามองไปที่ละแวกนั้นเจออยู่ตู้เกมนึงที่คนแบบโอ้โหมุงกันเยอะแยะมากมายมากนั่นก็คือเกม Golden Axe ครับซึ่งเป็นเกมแนวตะลุยด่านตะลุยเรื่อยๆจนกว่าเราอ่ะจะตายเองซึ่งคุณแม่ของไรอันเนี่ยก็ดึงมือจูงมือไรอันเดินดึงๆเพื่อจะให้ไปเล่นเกมตู้เกมนั้นนะฮะโดยที่คุณแม่ไรอันขอไว้อยู่อย่างเดียวนะฮะบอกกับไรอันว่าไรอันห้ามตายไวนะต้องเล่นไปเรื่อยอย่าเพิ่งตายไวทันทีซึ่งไรอันนี้ก็ถือว่าซึมซับคำของแม่มากๆนะฮะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของวงการเกมการเปิดโลกของไรอันทันทีครับเพราะว่าไรอันเพลินมากเพลินมากๆเลยเขาจมอยู่ในนั้นหลายชั่วโมงมากๆเรียกว่าหยอดเหรียญแล้วหยอดเหรียญอีกหยอดเหรียญแล้วหยอดเหรียญอีกชนิดว่าแม่ของเขาเนี่ยทำธุระเสร็จกลับมารับไรอันกลับบ้านแล้วลูกไรอันก็ไม่กลับนะไม่ผมจะเอาแชมป์โลกกลับมาให้ได้อันนี้ไม่ได้พูดนะผมพูดเองแต่หยอดเลยแล้วหยอดเลยเล็กจนเพลินๆแม่มารับก็ไม่กลับเลยฮะซึ่งเกมที่ทำให้ชื่อของไรอันฮาร์ทเป็นที่จดจำแล้วก็เป็นใบเบิกทางสู่อีสปอร์ตที่แท้จริงเลยนั่นก็คือเกม Street Fighter ครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนี่นะที่ชื่อว่าเกม Street Smart นะครับซึ่งทำให้ไรอันเนี่ยค้นพบเลยว่าทางต่อสู้ฮิฮิฮ่าฮ่าเนี่ยคือทางของเขาเลยหลังจากนั้นเนี่ยไรอันฮาร์ทก็ไปสิงอยู่ที่ร้านเกมอาร์เคดนานมากๆเลยนะฮะชนิดว่าบูกิโชว์ริวเคนกันทั้งวี่ทั้งวันเลยนะฮะเรียกว่าเป็นขาประจำของร้านนั้นไปแล้วนะฮะก็คอยหมั่นอัปเดตท่าใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆอยู่ในร้านนั้นสม่ำเสมอเลยครับจน5ปีต่อมาครับไรอันในวัย17ปีที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝีมือมาอย่างเพียบพร้อมแล้วก็ได้ลองลงแข่งทัวร์นาเมนต์แรกในชีวิตเลยครับกับเกม Street Fighter 2 Turbo ครับที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนและได้เป็นแชมป์ในรายการด้วยและอีก2ปีถัดมาก็ยังชนะในทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศอีกเช่นเดียวกันนะฮะกับเกม The King of Fighter 96ครับแต่เห็นเป็นแชมป์เยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเงินรางวัลที่ได้มาต้องบอกว่าไม่ได้มากมายขนาดนั้นถึงขั้นเลี้ยงดูครอบครัวได้หรอกนะครับแต่เอาเป็นว่าก็มากพอที่ทำให้ไรอันเนี่ยไม่ต้องหยิบยืมเงินจากครอบครัวครับหลังจากที่คว้าแชมป์มามากมายเลยครับไรอันฮาร์ทในวัย18ปีบริบูรณ์ชีวิตโปรเพลเยอร์ของเขาเกมการต่อสู้ของเขากำลังรุ่งโรจน์มากๆเลยครับแต่ว่าสถานะทางการเงินของครอบครัวเขากำลังดำดิ่งลงในจุดต่ำสุดในชีวิตเลยฮะถึงขั้นล้มละลายฮะซ้ำไปกว่านั้นบ้านที่เช่าเนี่ยก็ไม่มีเงินจ่ายทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยมายึดไปอีกชีวิตของไรอันฮาร์ทและก็ครอบครัวกำลังอยู่ในสถานะของคนไร้บ้านในทันทีฮะแน่นอนครับว่าชีวิตครอบครัวแล้วก็แม้กระทั่งตัวไรอันเองเนี่ยโอ้โหทุกข์ใจอย่างมากครับอดมื้อกินมื้อสภาพจิตใจย่ำแย่มากครับชนิดว่าคิดไปเรื่องอะไรก็จะมองในแง่ลบอยู่ตลอดครับแต่สิ่งเดียวเลยครับที่ทำให้ไรอันฮาร์ทไม่ดำดิ่งลงไปมากกว่านี้ครับนั่นก็คือเกมอาร์เคดครับที่เขารักและก็สนุกมันมาโดยตลอดครับและแน่นอนครับทุกวิกฤตมักจะมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอครับไรอันฮาร์ทถูกเชิญไปแข่งการแข่งขันเกมระดับโลกครับนั่นก็คือเกมTekken 3ครับที่ประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นโดย Namco นะฮะซึ่งเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาแหละปัจจุบันนี้เราอาจจะรู้จักในนามบันได Namco หรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่กันไปนะฮะซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่า Ryan Hart เนี่ยเรียกว่าไม่มีอะไรเสียแล้วตัดสินใจเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะมาร่วมการแข่งขันเกมนี้โดยที่ไม่ลังเลเลยหลายๆคนในตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าเขาก็อยู่ในสถานะคนไร้บ้านไม่มีที่ซุกหัวนอนอดมื้อกินมื้อด้วยและ Ryan ก็ทำสำเร็จครับคว้าแชมป์กลับมาได้ในที่สุดและนับจากวินาทีที่ไรอันชูถ้วยครับชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไป
สื่อหลากหลายสำนักได้เรียกตัวเขาไปสัมภาษณ์ครับสปอนเซอร์หรือทีมอีสปอร์ตต่างเข้ามาเชิญชวนเข้าสังกัดทันทีโดยล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางรับรายได้ทั้งนั้นเลยฮะซึ่งไลออนฮะก็ใช้ความสามารถของเขาในการฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอเลยครับเดินสายกวาดรางวัลทุกทัวร์นาเมนต์เลยจะแชมป์บ้างรองบ้างอะไรว่าไปแต่ที่สำคัญที่สุดเลยของเขาคือปลดแอกจากสถานะของคนไร้บ้านอย่างถาวรเลยครับมันคือที่พักพิงใจของผมมันคือสถานที่ที่ผมสามารถทิ้งปัญหาทุกอย่างไว้และณขณะนั้นไม่มีอะไรที่สำคัญเทียบเท่าได้เลย Lionheart Professional Fighting Game Player เป็นเวลากว่า2ทศวรรษครับที่ Lionheart เนี่ยโลดแล่นอยู่ในเส้นทางของ Pro Player Game Fighting ครับจนได้รับรางวัล Guinness World Record ในปี2016ครับเป็นเจ้าของสถิติในการชนะผู้เล่นในเกม Street Fighter 5ครับนับเฉพาะเอาทัวร์นาเมนต์พอนะชนะผู้เล่นไปทั้งหมด260คนติดต่อกันและถ้านับเป็นชั่วโมงเนี่ยรวบรวมให้เนี่ยก็คือ11ชั่วโมงเลยเต็มๆปัจจุบัน Lionheart ครับในวัย43ปีแล้วนะแต่ว่าความชอบด้านเกมไฟติ้งของเขาเนี่ยไม่เคยลดลงไปเลยครับทุกวันนี้ก็ยังมีลงแข่งบ้างนะแล้วเขาก็มีโซเชียลมีเดียในการคอยไลฟ์สตรีมมีการนำเทคนิคต่างๆความรู้ต่างๆมาลงอยู่ในโซเชียลมีเดียของเขาด้วยกลเม็ดเคล็ดลับของไลออนฮาร์ทไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับไลออนเปิดเผยว่าแค่ฝึกฝนให้หนักครับอาทิตย์ละประมาณ 5-6 วันวันละ8ชั่วโมงเรียนรู้ให้มากพอรับอะไรใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วก็จดจำท่วงท่าแอคชั่นให้ถูกที่ถูกเวลาให้มากที่สุดและนั่นคือคีย์สำคัญของเกมไฟติ้งครับและนี่คือเรื่องราวของไรอันฮาร์ทครับชายคนหนึ่งที่เคยอยู่ในสถานะของคนไร้บ้านครับแต่ว่าเกมกับพลิกชีวิตเขากลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่เติมพลังงานเติมไฟให้กับใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยเลยกันนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โซเซฟแล้วก็ทีมงาน TGS ทุกคนด้วยขอบคุณครับ